ลิปนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าทำไมผมต้องซื้อตัว View Controller เพิ่มเพราะอะไรถึงไม่อยากใช้ตัวจอยสติ๊กเวลาเราสั่งซื้อของจาก Amazon มันจะมีสติ๊กเกอร์อย่างนี้ติดหน้าของสินค้าเกือบทุกอันเลยนะครับที่ผมสั่งซื้อมาเพื่อยืนยันการตรวจสอบว่าของที่ได้มาเป็นของที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวขอแกะตัวสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดนี้ออกก่อนที่ฝากล่องเราก็จะเห็นเป็น serial number เลยนะครับที่ปิดบังไว้อยู่serial number ก็น่าจะอยู่ที่ฝากล่องที่เขาติดไว้ตรงนี้นะครับผมหน้ากล่องก็เขียนบอกว่า Osmo Pocket Controller View นะครับก็มีข้อมูลแค่นี้ด้านนี้ก็มีแค่ข้อมูลเว็บไซต์ของทาง DJI ด้านนี้ก็เป็นคำว่า Controller View หลายๆภาษานะครับแล้วก็บอกว่าทำมาจากประเทศจีนด้วยเราก็จะใช้คัตเตอร์ปาดตรงที่ห้อยของเขาเนี่ยครับเป็นที่ยึดสำหรับที่ห้อยแล้วก็ป้องกันการเปิดกล่องด้วยตัวนี้น่าจะเป็นด้านล่างเดี๋ยวกลับเราก็จะดึงตรงที่เขาเตรียมให้ดึงอย่างนี้ออกมานะครับดึงออกมาก็จะเจอคู่มือก่อนเลยนะครับคู่มือนะครับก็จะมีหลายภาษาเลยนะครับอธิบายการใช้งานสำหรับตัวกล่องนะครับที่เปิดก็จะมีแค่ด้านนี้ด้านเดียวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ต้องกดนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาก็จะมีโฟมสีดำตรงนี้นะครับปกป้องไว้อยู่แล้วก็จะเจอคอนโทรเลอร์วิวเลยจากนั้นเราก็ลองหยิบมันออกมาก็เป็นลักษณะแบบนี้มันจะมีบาร์โค้ดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ติดไว้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าเจ้าตัวคอนโทรเลอร์วิวกับตัวจอยสติ๊กรุ่นใหม่เนี่ยมันมีความแตกต่างในการใช้งานอย่างไรทำไมต้องซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะครับสำหรับปุ่มควบคุมของตัวจอยสติ๊กมีด้วยกันแค่เพียง1ปุ่มตัวคอนโทรลเลอร์วิวมันจะมีด้วยกัน2ปุ่มในการควบคุมทิศทางตัวจอยสติ๊กก็จะมีด้วยกัน8ทิศทางขึ้นบนซ้ายขวาแล้วก็ตัวด้านเฉียงส่วนตัวคอนโทรลเลอร์วิวก็ได้แค่4ทิศทางก็คือขึ้นบนแล้วก็ซ้ายขวาโดยการปรับสวิตช์ที่ตรงนี้นะครับจะมีการปรับสวิตช์ขึ้นบนแล้วก็ซ้ายขวาปุ่มควบคุมนะครับถ้าเรากด1ครั้งนะครับมันก็จะเป็นเปลี่ยนโหมดมีด้วยกัน3โหมดกดไปเรื่อยๆนะครับ1ครั้งครับก็จะเปลี่ยนที่โหมดดูที่ด้านบนให้เราสังเกตไอคอนที่อยู่หน้าแบตเตอรี่นะครับถ้าผมกดดับเบิ้ลนะครับที่ปุ่มตัวนี้นะครับต่อเนื่องกด2ครั้งต่อเนื่องจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือการควบคุมทิศทางนะครับซ้ายขวานะครับขึ้นแล้วก็บนแล้วก็เฉียงนะครับต้องเฉียงต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับประมาณเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเดือนที่แล้วผมก็อัปเดตเฟิร์มแวร์จนถึงได้เป็น8ทิศทางนะครับเราจะกดปุ่มดับเบิ้ลกดเลยนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับกดดับเบิ้ลมันก็จะเป็นเหมือนกับแว่นขยายก็คือการซูมนั่นเองกดขึ้นแล้วก็กดลงนะครับเป็นการซูมถ้ามันอยู่ในโหมดซูมนะครับสังเกตที่แว่นขยายนะครับแล้วก็จอข้างๆนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายขึ้นลงนะครับก็คือเราสามารถใช้นิ้วเราแตะที่ตัวลูกศรขึ้นลงแล้วก็เลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้นะครับมันทำให้เราได้มิติในการทำงานก็คือใช้2มือแต่ต้องอาศัยขาตั้งกล้องนะครับก็คือผมจะซูมเข้ามาแล้วก็ผมก็จะเลื่อนตัวกิมบอลขึ้นหรือลงก็แล้วแต่เราจะนำเสนอนะครับมันก็จะได้มิติในการนำเสมออีกแบบนึงนะครับในทำนองเดียวกันนะครับผมจะกลับมาโหมดนะครับอีกโหมดนึงก็คือโหมดในการปรับทิศทางของตัวกิมบอลนะครับผมก็ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่มนี้เลยนะครับสัญลักษณ์ตัวควบคุมกิมบอลก็จะมาแล้วอยู่ที่หน้าแบตเตอรี่นะครับสังเกตไหมครับมันก็จะเป็นเครื่องหมายบวกกับลบพูดง่ายๆว่าเราก็ควบคุมทิศทางนะครับตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็มีการซูมนะครับซูมเข้าซูมออกได้นะครับซูมเข้าซูมออกได้ไปตามทิศทางก็จะได้เกิดอีกมิติหนึ่งในการนำเสนอสำหรับการตั้งค่าความเร็วของตัวจอยสติ๊กตัวนี้นะครับเราก็มาที่รูปเฟืองนะครับก็คือลากลงมาอย่างนี้ก็แตะเข้าไปรูปเฟืองมาที่อัคเซสซอรี่ตัวนี้ครับแตะเข้าไปแล้วก็จะเห็นตัวนี้นะครับ
จุดจอยสติ๊กตัวนี้ก็แตะเข้าไปด้านซ้ายมือเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเรื่องของการซูมนะครับความเร็วในการซูมด้านขวาก็คือความเร็วของกิมบอลนะครับทั้ง8ทิศทางมันก็จะใช้ความเร็วตัวนี้เท่ากันหมดเลยนะครับก็มีให้เลือกถึงเลข10นะครับ10ระดับนะครับความเร็วอยู่ที่10ระดับอันนี้ก็ต้องไปดูความเหมาะสมของการนำเสนอของเรานะครับส่วนใหญ่ผมก็จะปรับอยู่ที่ช้าๆเวลาคนมาดูคลิปวิดีโอเราจอใหญ่ๆเขาจะได้ไม่ปวดตาเมื่อเราได้ค่าที่เราต้องการเราก็แตะที่โอเคเข้าไปแล้วก็ละขึ้นมันจะเป็นข้อเสียสำหรับผมนะครับก็คือเสียเวลาเข้าไปตั้งค่าแต่ข้อดีมันก็คือมันขนาดเล็กในขณะที่ตัววิวคอนโทรลเลอร์นะครับเราปรับความเร็วที่ตัววงล้อตรงนี้นะครับได้เลยง่ายดีนะครับสำหรับผมถนัดมาจากตัว DJI Pocket 1มาแล้วนะครับก็เลยทำให้ใช้ตัวนี้สะดวกกว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับก็ลองทำให้ดูเปรียบเทียบถ้าเราอยากเปลี่ยนจากจอยสติ๊กมาใช้วิวคอนโทรลเลอร์นะครับก่อนที่จะถอดออกนะครับพยายามปรับโหมดให้อยู่ในโหมดควบคุมกิมบอลนะครับถ้างั้นมันจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันซูมได้ให้สังเกตที่ข้างๆจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดในการซูมแล้วผมจะลองเปลี่ยนเป็น Controller View ให้ดูนะครับสังเกตด้านข้างจอตรงนี้เห็นไหมครับมันไม่มีตัวควบคุมการซูมเข้ามาให้เราใช้งานเดี๋ยวผมจะปิดแล้วก็ใส่ตัวจอยสติ๊กใหม่เราก็เปลี่ยนให้อยู่ในโหมดควบคุมกิมบอลพอเปลี่ยนโหมดควบคุมกิมบอลเสร็จเราก็ปิดเครื่องไปแล้วเปลี่ยนเป็นจอยสติ๊กเราก็จะได้ฟังก์ชันในการซูมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราใช้ตัว Controller View ในการปรับนะครับตัวกิมบอลนะครับมันง่ายสำหรับผมนะครับอันนี้ผมก็ยกเป็นตัวอย่างผมจะปรับความเร็วได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องเสียเวลาไปตั้งค่าก็ปรับที่วงล้อนะตัวนี้ได้เลยแต่มันก็ควบคุมได้กี่ทิศทางครับแค่4ทิศทางก็คือขึ้นบนแล้วก็ซ้ายขวาแค่นั้นเองนะครับก็ต้องอาศัยการเปลี่ยนสวิตช์ที่ตรงนี้สำหรับปุ่มนะครับด้านซ้ายมีหน้าที่เปลี่ยนเป็นโหมดควบคุมกิมบอล3โหมดนะครับก็กดไปเรื่อยๆสลับวนไปนะครับกดดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่มนี้ไม่ได้นะครับส่วนทางด้านขวามือมันจะเป็นการสลับกล้องหรือเราจะเรียกว่าฟลิปนะครับก็คือหน้าหลังกดแค่ครั้งเดียวครับเนี่ยกดครั้งเดียวสลับไปมาได้แต่ถ้าเราเอาใส่ตัวจอยสติ๊กนะครับเราต้องอาศัยปุ่มด้านล่างก็คือต้องกด3ครั้งต่อเนื่องนะครับมันถึงจะฟลิปตัวกล้องมาหน้าหลังนะครับ1 2 3ต่อเนื่องอย่างนี้ครับผม1 2 3สลับไปมาแต่ถ้าเราใช้ตัวคอนโทรลวิวกดแค่ครั้งเดียวนะครับอีกอย่างนะครับในการควบคุมด้วย2มือนะครับตัวเร่งความเร็วของกิมบอลนะครับอย่าลืมถ้าเราใช้คอนโทรลวิวขึ้นอยู่กับวงล้อตรงนี้นะครับวงล้อตัวนี้เราก็สามารถใช้ทั้งการควบคุมกิมบอลแล้วก็การซูมเข้าซูมออกด้วยเหมือนกันได้นะครับไม่มีปัญหาเลยให้เราสังเกตที่จอด้านข้างตัวนี้ขณะที่เราใช้วงล้อตัวนี้เพื่อปรับการควบคุมของตัวกิมบอลนะครับมันจะมีอัตราในการบอกว่ามันเร็วเท่าไหร่นะครับมันจะมีขีดบอกนะครับไม่ว่าจะใช้จอยสติ๊กหรือว่าจะใช้ตัวคอนโทรลวิวนะครับตัวคอนโทรลวิวไปตั้งที่แอคเซสซอรี่ไม่ได้นะครับต้องใช้ความเร็วที่อยู่ที่วงล้อนี้นะครับแต่ให้เราสังเกตที่ขีดมันจะมีปุ่มๆ มันอยู่จากใกล้ความเร็วเท่าไหร่ก็กะเอานะครับส่วนผมก็ถนัดไปแล้วก็เลื่อนมาสัก2ขีดก็เท่ากับเบอร์2ของจอยสติ๊กนะครับสำหรับตัวจอยสติ๊กนะครับผมปรับความเร็วอยู่ที่เลข2เดี๋ยวผมจะลองปรับตัวกิมบอลเลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็ดูที่ขีดความเร็วของมันนะครับผมจะลองเลื่อนขึ้นให้เราสังเกตขีดที่ความเร็วนะครับเลื่อนจนสุดเลยนะครับมันก็สุดแค่ได้แค่2แค่นั้นเองนะครับอันนี้เลื่อนจนสุดเลื่อนลงนะครับจนสุดนะสังเกตส่วนทิศทางซ้ายขวาแล้วก็ด้านเอียงนะครับมันนะนี่คือเอียงเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับขึ้นจนสุดก็ยังเป็นแค่ได้แค่นี้นะครับอันนี้ก็มีการปรับความเร็วของจอยสติ๊กรีเซนเตอร์ก็เหมือนเดิมไม่ว่าจะใช้ตัวจอยสติ๊กหรือคอนโทรลวิวก็ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่มด้านล่างตัวนี้นะครับก็คือรีเซนเตอร์กลับมาที่จุดตรงกลางสำหรับผมนะครับตัวคอนโทรลวิวนะครับมันเหมาะกับผมแล้วผมก็เปรียบเทียบให้ดูว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงโดยเฉพาะการควบคุมความเร็วนะครับผมชอบตรงนี้มากกว่า
แล้วก็ทิศทางผมก็ส่วนใหญ่ก็ใช้แค่สีทิศทางขึ้นบนซ้ายขวาโดยเฉพาะการสลับหน้าจอเนี่ยตัวนี้ง่ายมากเลยกดแค่ปุ่มเดียวส่วนถ้าเราจะใช้ตัวจอยสติ๊กเราต้องมาเสียเวลากดปุ่มด้านล่าง3ครั้งต่อเนื่องนะครับก็แล้วแต่เราจะชอบแบบไหนอันนี้ก็พกสะดวกง่ายนะครับส่วนผมชอบแบบนี้ผมไม่ซีเรียสเรื่องการพกพาอยู่แล้วก็เป็นข้อคิดแล้วก็ข้อมูลให้เราไปเปรียบเทียบเลือกว่าจะใช้ตัวไหนในการควบคุมเจ้า DJI Pocket 2ขอบคุณมากครับที่ติดตามมีอะไรดีๆก็จะมานำเสนอให้เรารู้กันต่อไปในคลิปถัดๆไปนะครับ